ข้อที่15กำหนดให้ a เท่ากับลบ2 b เท่ากับ5 c เท่ากับ3จำนวนในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดข้อนี้ก็ง่ายๆเลยเขาบอกให้บอกค่ามาอีกแล้วแต่คำถามมันเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะเขาถามค่าน้อยที่สุดไงเพราะฉะนั้นเราลองมาใส่แทนค่าลงไปดูแล้วเราก็มาดูกันว่าค่าที่น้อยที่สุดคือข้อไหนแค่นั้นเองโอเคปะเพราะฉะนั้นข้อ a คือลบ2ลบกับ4 b คือ5C คือ3ใส่ตามนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มคิดเลขโอเคไหมเริ่มไหมนะข้อสุดท้ายละมาลบ2ลบ4คูณ5เป็นลบ20ทันไหมพี่เร็วขึ้นนะลบ2ลบ20เป็นลบ22คูณ3ค่าบวกคูณค่าลบก็ยังเป็นค่าลบลบ3ลบ3คูณ22เป็นลบ66แบบนี้โอเคไหมต่อนะข้อต่อไปทำเหมือนกัน B คือ5บวกกับ2 c คือ3ลบกับ3 a คือลบ2ต่อนะ5บวก2คูณ3เป็น6ลบ3คูณลบ2ลบลบเป็นบวก2 3 6 5บวก6เป็น11 11บวก6เป็น17ต่อนะโอเคนะยังทันเนาะไม่มีอะไรแค่แทนค่าแล้วก็คิดเลขให้ถูกแล้วก็แทนให้ถูกตำแหน่งนะวงเล็บเนี่ยสำคัญด้วยนะc ก็คือ3ลบกับ2 a คือลบ2 b คือ5ในวงเล็บก่อนเลยนะ3 3 9ลบ2คูณลบ2เป็น4บวก4อย่างนี้โอเคป่ะแล้วก็คูณ5 9บวก4เป็น13คูณ5โอเคป่ะ5 3 15 5 1 5เป็น6โอเคป่ะต่อนะข้ององูเริ่มไหมนะลบ2มาเอาค่า a มา a คือลบ2 b คือ5แล้ว c ก็คือ3โอเคปะลบลบก่อนลบคูณลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นนี้เป็นบวกแน่ๆเนาะ5คูณ2เป็น10เอานี้มาก่อน2คูณ3เป็น6 6คูณ10เป็น60โอเคปะเพราะฉะนั้นค่าข้อไหนน้อยสุดเนี่ยโหยติดลบอยู่ข้อเดียวง่ายไหมตอบข้ออะไรเลยตอบข้อกอไก่โอเคนะข้อแบบนี้ก็จะมีอยู่เรื่อยๆสำหรับโจทย์ในชุดมิชชั่นที่3ของเราใช่ป่ะก็คือใส่ค่าให้ถูกแทนให้ถูกตำแหน่งแล้วก็คิดเลขให้ถูกโอเคป่ะแค่นี้เองตอบข้อกอไก่นะคะแล้วเราก็จบไปแล้วสำหรับมิชชั่นที่3เนาะอย่าลืมกด Subscribe นะคะ